นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลท่านรองอธิบดีกรมชลประทานก็ได้มีการไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแก้วอำเภอบางระกำหลังจากที่สุโขทัยมาถึงพิษณุโลกก็ผ่านแม่น้ำยมสายเก่าซึ่งจุดวัดน้ำวาย14มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,499 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต้องใช้ประตูหาดสะพานจันทร์เป็นด่านหน้าคอยหน่วงน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าเมืองด้วยวิธีการแบ่งน้ำเป็น2ฝั่งคือฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมออกคลอง6บางถึงคลองยมน่านแล้วก็จัดจราจรทางน้ำโดยการลดการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ส่วนฝั่งขวาผ่านประตูหาดสะพานจันทร์ไปยังประตูน้ำโจนแล้วลงแก้มลิงทะเลหลวงซึ่งมวลน้ำกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรจากสุโขทัยจะถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอีก 5-6 วันแต่ว่ามวลน้ำก้อนนี้จะยังไม่เปิดลงทุ่งบางระกำนะครับเพราะต้องเตรียมเผื่อรับน้ำเหนือที่อาจจะหลากเข้ามาอีกครับจะบางระกำเองเราต้องเอาน้ำเข้าแต่ตอนนี้ขอชะลอให้เข้าตามธรรมชาติก่อนนะครับก็คือว่าตามแผนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจยังครับเพราะยังมีอีกหลายลูกที่ลงมาเราไม่รู้ว่าเพราะความภายใต้ความผันผวนบรรยากาศครับอากาศร้อนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อย่างเช่นที่วันที่เหตุการณ์วันที่22ถึง23ใช่ไหมครับมาพรวดเลยเพราะว่าแม่น้ำยมเนี่ยช่วงตั้งแต่อำเภอที่พะเยาใช่ไหมครับลาดชันสูงมาก1ต่อ900 1ต่อ 2,000 จะมาพรวดทีเดียวขณะเดียวกันค่ะทางกำลังพลหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ที่34ก็ร่วมกับชาวบ้านนะคะเข้าไปช่วยกันซ่อมแซมคันน้ำยมในพื้นที่หมู่12ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นทางยาวประมาณ30เมตรเพื่อไปเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนให้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมค่ะ